ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวง r a n d อมกันเช่นเคยนะครับเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้วันนี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสเสน่ห์คุณแรงเกินต้านเขาทั้งหึงและหวงคุณมากเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับสเสน่ห์คุณแรงมากๆเขาทั้งหึงและหวงคุณมากเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับทําใจสบายๆนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะครับเปิดกันนิ่เห็นตรงนี้แหละโอเคนะ โอ้โหเดทมาเลยใบแรกไม่ต้องกลัวเดทนะครับใบเดียวมันอาจจะดูน่ากลัวน่าหวั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูใบขยายต่อๆไปเอาจริงเดทมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงซะเป็นส่วนใหญ่นะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่โอ้หนึ่งไม้เท้าเอซออฟวอนส์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนผมมองว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดในเรื่องส่วนตัวการงานโดยเฉพาะการงานนะฮ่าโชคดีวิวออฟฟอร์จูนมา เดทเมื่อกี้หไม้เท้าเมื่อกี้เจอวิวออฟฟอร์จูนประกบดวงดีแน่นอนนะป,ป,ปุบปับฉับพลันทันใจด้วยอ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณสบายใจได้เลยไม่ต้องกลัวเดทสบายใจได้เลยไพวิวมาโอ้สามดาดทรีอฟสมีคนหึงหวงคุณอยู่จริงๆตามหัวข้อเป๊ะไพตรงกับหัวข้ออย่างน้าอัศจรรย์อีกแล้วครับท่านเอ้ยสงไม้เท้าทูออฟวันส์โอเครู้ละ มีโอกาสเป็นคนทางไกลหรือเป็นคนที่รู้จักกันจากสื่อโซเชียลนะไม่ว่าจะเคยเจอกันแล้วหรือไม่ก็ตามยังน้อยที่สุดจะต้องมีคนรู้จักเพื่อนร่วมกันมีคอนเนค t ชันร่วมกันแบบนี้แล้วก็โอ้ชัดๆเลย5้าถ้วยไฟอับคัเขาดูหน่อยๆเออทั้งหึงทั้งห่วงแล้วแอบหน่อยแอบเหงาด้วยอคุณเสน่ห์แรงมากๆนะ ชัดๆเลย8ปเหรียญเอเดลเพนตาเคิลผมว่าคุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ทำงานทำเงินทำเรื่องส่วนตัวอย่างมีความสุขแล้ว,วก็ดูมีเสน่ห์มากดูมีออร่ามากๆในใสายตาเขาคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินเขากลัวคุณจะไปมีใครหรือกลัวใครจะมาแย่งคุณไปนะสเสน่ห์คุณแรงมากเขาทั้งหึงทั้งหวงคุณเออใครหนอใครกันโอ้ฮารไฟออฟสอดรู้ละคนกันเองนี่แหละเคยเจอกันแล้วด้วยรู้จักกันแล้วอืมแต่ไม่สนิท เขาแอบหวงคุณอยู่ห่างๆเขาหลงสเสน่ห์คุณมากอ่าเด็กถือถ่วยเพ g e ซัคัพสมีแนวโน้มจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือถ้าอายุไม่เกี่ยวนะอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจเด็กๆว้าวุ่นง่ายอะไรแบบนี้เออหัวใจวัยรุ่นว้าวุ่นง่ายแล้วก็โอโหราชินีดาบ u e ีนอ f ฟซอ r d สเขาไม่กล้าเข้าหาคุณคุณดูดุคุณดูเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดประมาณนี้โอเครู้ละ เดี๋ยวมาขยายความกันอาสเสน่คุณแรงเกินต้านนะเขาทั้งหึงและหวงคุณมากเริ่มจากใบแรกมาดูที่ตัวคุณก่อนผมมองเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณสามใบนี้การันตีว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ทำนายกันไปตามทารโรสากลเลยนะเด็ดมาถ้าใบเดียวมันน่ากลัวแต่มีหนึ่งไม้เท้ามีวิออฟฟอร์จูนประกบการเสี่ยงไทยนี้ผมทำนายว่า ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานและการมีโชคดีเข้ามาคุณคาดหวังคาดคิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดอยู่มีโอกาสสมหวังเกิน80%ขึ้นไปนะครับเผื่อใจไว้สักสิ20%เผื่อปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจสังคมโลกหรือปัจจัยที่มาจากคนแวดล้อมอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเอาเฉพาะดวงคุณในดวงคุณดีเกิน80%โชคดีมาแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะออยย่่่างงงิเรืก งานใครคิดจะขยับขยายย,าย้ายงานเปลี่ยนงานหรือทํางานใหม่อะไรแบบนี้หรือแม้แต่ลงทุนทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองสามารถทําได้มีโอกาสประสบความสําเร็จดวงดีมาแล้วนะครับช่วงเวลานี้คุณดูดีมีสเสน่ห์มากๆในสายตาคนทั่วไปรวมถึงเข้าหรือเธอที่เรากล่าวถึงในหัวข้อนี้ด้วยจริงๆมีคนหลงสเสน่ห์คุณอยู่หลงรักหลงอแอบชอบแอบปลืม้มคุณอยู่แน่นอนเป็นคนกันเองนี่แหละ คนกันเองที่เคยรู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วแต่ไม่สนิทสนมอะไรมากมายเขาหรือเธอปลื้มคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมแต่3ดาบนี้มาบอกว่าฝั่งเขากังวลหนักมาก เขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากคุณดูมีความสุขดีมีโอกาสที่เขาจะส่องคุณตามโซเชียลไม่ได้เจอกันบ่อยๆรู้จักกันแล้วแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่สนิทแต่มีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากสายงานจากมีเพื่อนร่วมกันหรือมีคอนเน็ชันร่วมกันหรือเจอกันตามงานสังคมงานมงคลใดๆก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ไม่ได้เจอกันแต่รู้จักกันแล้วเขาเฝ้ามองคุณตามสื่อโซเชียลของคุณถ้ามีถ้าคุณโชว์สิ่งใดๆลงในสื่อออนไลน์เขาจะตามดูคุณอยากรู้ชีวิตคุณแล้วก็ชื่นชอบชื่นชม มีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถทําอะไรได้หลายอย่างประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ชีวิตคุณดูดีดีในสายตาเขาและคุณยังเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากด้วยเออดูมีคนลุมล้อมดูเพื่อนเยอะคุณอาจจะชอบสังสรรค์มีปาร์ตี้หรือชอบลงภาพที่มีความสุขอะไรแบบนี้คุณเป็นคนพลังงานบวกคนอีกคนหนึ่งเลยนะคุณจะไม่แชร์อะไรลบๆคุณจะแชร์แต่สิ่งดีๆนั่นยิ่งทําให้เขาปลืม้มคุณมากเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ตัวเขาเองตอนนี้ชีวิตเขาก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรเพียงแต่ว่าความตัวตัวตนของเขาอะทําให้เขาค่อนข้างคาดหวังในตัวคุณสูงมากแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาหรือเธอก็จะแอบหึงแอบหวงคุณอยู่เงียบๆทาอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นอะไรกันออลองนึกภาพนะ,ะถ้าเราไปชอบใครสักคนหนึ่งหลงรักหลงชอบมากๆแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันบางทีความแอบหึงแอบหวงมันเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วทําอะไรไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันนึกใจเขาใจใเราดู คุณไม่ต้องกังวลน,นะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเขาชอบคุณก็ดีแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปในระยะยาวๆแต่ผมมองว่าคนคนนี้ยังไม่กล้าเข้าหาคุณง่ายๆเขามองคุณใจเด็ดใจแกล่งแล้วก็ดูมีกำแพงบางท่านหน้าดุบางคนเป็นคนที่ยิ้มยากหรือว่าเรียกว่าดูมีบุคลิกของผู้นำเรียกว่าโหใครจะเข้าหานี่ต้อง เช็คอารมณ์คุณให้ดีก่อนเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะเราทํานายตามหน้าไพ่ราชินีดาบคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีมากเฟรนล,ลี่มากแต่อาจจะหน้าดุอ <c oughs> บางทีบุคลิกภาพดูดุดันดูแกล่งอะไรแบบนี้คนไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่ถ้าเขารู้จักคุณตัวตนของคุณจริงๆเขาจะรู้ว่าคุณใจดีมากประมาณนี้ค่อยว่ากันในอนาคตที่แน่ๆคือช่วงเวลานี้ คุณยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขของคุณไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่รีบไม่ช้าไม่หยุดทําสิ่งที่ควรทําไปตามการเวลาตามลาดับที่เหมาะสมย้ําตามไพ่สามใบแรกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณเป็นช่วงชีวิตที่ดีหยิบจับอะไรจะประสบความสําเร็จสูงมากนะครับใช้ชีวิตของตัวคุณเองให้สุขสบายไปตามปกติก่อนได้เลยเพราะคุณมีเสน่ห์แน่นอน คุณมีเสน่ห์แรงเกินต้านมีคนชอบคุณหลงรักคุณแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งคนเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างลงไปสังเกตคนที่เกี่ยวข้องพลังงานที่เห็นจะมีราศีหรือาธาตุกาเนิดอาที่เป็นาธาตุดินนะมังกรพฤษบกันแล้วก็าธาตุลมมิถุนตุลกุมจะเด่นมากแต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดไม่รู้ราศีไม่รู้าธาตุเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอันนี้ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจากหลักยิบซีทาโร่สากลเอาไว้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรสําคัญคือให้ไปดูคนที่เกี่ยวข้องกับคุณลองไปสังเกตดูว่าใครพยายามเข้าหาคุณใครมีอาการแปลกๆประมาเขินอายต่อหน้าคุณหรือแม้แต่พยายามทักมาคุยบางทีไม่มีธุระอะไรก็อยากจะทักมาคุยแบบนี้เขาชื่นชอบคุณอยู่เขาหลงรักคุณอยู่ปลื้มคุณมากและแอบหึงแอบหวงคุณทั้งๆที่ไม่ได้เป็นอะไรกันประมาณนี้เสน่ห์คุณแรงเกินต้านและมีแนวโน้มว่าในไม่ช้านี้จะมีคนมาปลื้มคุณมากขึ้นอีกนะครับ ขอให้สบายใจได้เลยว่าดวงกําลังดีดวงกําลังขึ้นและเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปและตามความเชื่อจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าอ,อ๋อไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอหแปไม้เท้า เอ็ดออฟวันส์เปิดกันส,สดๆเปิดกันเห็นเห็นความก้าวหน้ามาแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ทํานายไปในไพ่สามใบแรกที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีของคุณหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับแทบจะทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานการเงนินและชีวิตส่วนตัว8ไม้เท้ามาแล้วคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่จะเกิดการพุ่งทยานไปข้างหน้าประสบความสําเร็จอย่างดียิง่งอย่างแน่นอนพลังงานดีมากดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ